ค่าเงินบาทแล้วก็ส่งผลยังไงต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ปี2563ที่จะมาถึงนะครับกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนครับคุยกันเป็นกรณีพิเศษวันอาทิตย์นะครับ15 ธันวาคม 2562วันนี้ก็เดิมทีก็เป็นที่อกสั่นขวัญแขวนกันนะว่าทางสหรัฐอเมริกาเดดไลน์จะขึ้นกระแพงภาษีทางการค้ากับจีนเป็นสงครามการค้าอันดุเดือดเลือดพล่านแต่ว่าในที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ก่อนเช่นตายนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐอเมริกาตรงกับวันศุกร์13สยองขวัญในบ้านเราสรุปทั้งสองฝ่ายก็เรียบร้อยเฟสหนึ่งนะฮะสงครามการค้าก็เว้นไปคราวนี้เรื่องสลักสำคัญที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของค่าเงินบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตัวค่าเงินบาทนั้นแข็งโป๊กกันขึ้นมานะครับจากช่วงปี2015หรือปี2558มาถึงช่วงปี2016 2559ค่าเงินบาทของเราเฉลี่ยอยู่35นะฮะไปถึง36บาทต่อดอลลาร์แต่ว่านับตั้งแต่ปี2017คือ2560เป็นต้นมานั้นอยู่ในทิศทางที่ว่าแข็งค่าขึ้นแล้วก็แข็งค่าขึ้นมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยมายั้งกันอยู่แถว30บาทต่อดอลลาร์กระแสข่าวที่พูดจากันไปมากก็คือว่าเออมันจะลงไป28ลงไป29บาทนะแล้วก็ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจประเทศไทยเนื่องจากว่าประเทศเรานั้นเป็นประเทศที่พึ่งพาในเรื่องของการมีรายได้จากการส่งออกมากกว่า 70% อีกส่วนหนึ่งประมาณตั้ง10กว่าเปอร์เซ็นต์มาจากการท่องเที่ยวก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเงินบาทอีกหุ้นที่ว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราที่เป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวเยอะซะด้วยวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดเรื่องว่าเออค่าเงินบาทอยู่ในทิศทางแบบไหนก่อนอื่นไปดูก่อนว่าทำไมตัวค่าเงินบาทนั้นแข็งขึ้นมาอย่างนี้ประเด็นหลักก็คือ1มีการที่ว่ามีเงินไหลเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรหุ้นกู้มาฝากแบงก์กินดอกมาเข้าในตลาดหุ้นที่เรียกว่าเป็น indirect investment จากต่างประเทศนะครับนี่เป็นเหตุผลประการหนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมืองเรานะก็คือว่าเราเนี่ยนำเข้ามาน้อยลงอย่างเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวมานั้นเรานำเข้าชะลอตัวลงไปประมาณสัก 9% ส่งออกก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากนะแต่ว่าชะลอตัวลงไปใน 5% ทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยได้ดุลการค้าเยอะพอได้ดุลการค้าเยอะก็แน่นอนว่าจะทำให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นก็เป็นเหตุผล2เรื่องหลักนะครับคือเราส่งออกได้มากกว่านำเข้าได้เงินเข้ามาเยอะจ่ายออกไปน้อยค่าเงินก็เลยแข็งแล้วก็เงินเข้ามาลงทุนที่เรียกว่า indirect investment ในตลาดทุนก็ตามในตลาดตราสินนี่ตราสารนี่ก็ตามมากินดอกเบี้ยฝากก็ตามนะครับแต่ว่าหลักๆ ก็คือว่ามันมาทำให้ภาคการส่งออกที่เป็นรายได้หลักของเราก็คือนำเข้าประเทศใน 70% ในซัฟเฟอร์ในช่วงที่ผ่านมาปีหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาเราก็เลยจะเห็นได้ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าการส่งออกร่วงกันเยอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะผมยกตัวอย่างอย่างหุ้นตัวเดลต้านะในช่วงปี2017
ที่เวลานั้นค่าเงินบาทอยู่ประมาณ35 36บาทเนี่ยหุ้นตัวนี้ร้อยหนึ่งตอนที่ว่าค่าเงินบาทแข็งกันมาเยอะๆนี่นะฮะมา30บาทต่อดอลลาร์ตกลงมาอยู่42บาทคือมากกว่า 50% นะที่หุ้นตัวนี้ตกลงมาหุ้นอย่างตัว KCE ตอนช่วงปี 2016-2017 สมัยที่ว่าค่าเงินบาทอยู่ 35-36 บาทต่อดอลลาร์นั้นหุ้นตัวนี้65ตอนที่ค่าเงินบาทแข็งโป๊กขึ้นมาเนี่ยโอ้โหลงมา13บาทนี่ดีหน่อยว่ากระเตื้องขึ้นมาเนี่ย 22 23บาทในเวลานี้นี่ยกตัวอย่างนะหุ้นหมวดทางด้านสินค้าการเกษตรนะฮะสินค้าการเกษตรยกตัวอย่างอะไรดีน้ำตาลเนี่ยโรงงานน้ำตาลขอนแก่น KSL สมัยที่ว่าค่าเงินบาทอยู่ 35 36บาทต่อดอลลาร์ในหุ้นตัวนี้ 7.50 บาทนะตอนค่าเงินบาทแข็งๆโอ้โหลงมาบาท86ตังค์นะอะไรอีกครับส่งออกยางพารานะเอาดูอย่าง FTA นะสตาร์ FTA นี่ตอนค่าเงินบาทช่วงปี2017นะ3536บาทหุ้นตัวนี้เกือบ30นะ27บาท70ตังค์ตอนที่ว่าบอกของเราโอ้โหโดนหนักๆนี่เป็นไงครับค่าเงินบาทลงมา30บาทเนี่ยหุ้นตัวนี้อยู่10บาทพูดง่ายจาก30ลงมา10บาทขายไปเท่าไหร่ส่งออกถ่านหินอันนี้ก็ไม่อยากจะเซตเลยนะบ้านปูตอนที่ว่าไทยบาทช่วงปี2017-2018เนี่ยนะฮะอยู่35-36บาทตอนล่างหุ้นตัวนี้เกือบ25นะฮะเวลานี้ไทยบาท แข็งอยู่อย่างเงี้ยอยู่11บาทนะฮะนอกจากนั้นใครอีกที่ซัฟเฟอร์จากการที่ค่าเงินบาทแข็งท่องเที่ยวครับเพราะอะไรเพราะว่าเดิมต่างชาติต่างภาษาฝรั่งบางค่ามาเที่ยวเมืองไทยถือเงินดอลลาร์ก็มาแลกเงินไทยอยู่สนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ1ดอลลาร์ได้36 35มาเวลานี้1ดอลลาร์เหมือนเดิมเหลือ30หายไปซะ5 6บาท อำนาจซื้อกำลังการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปจากที่เคยมาลองสเตย์อยู่กันเดือน2เดือนบอกอยู่สักชอบเมืองไทยรักเมืองไทยอยู่กัน5วัน7วันจากเคยใช้เคยจ่ายนะฮะมันบอกมาเที่ยวมาชมพระอาทิตย์ตกดินดูแซนทรายนะฮะถ่ายรูปวัดรูปวังนะฮะแล้วก็อยู่เขียมกินเขียมจากวันหนึ่งเคยใช้จ่ายต่อหัวนะฮะพันเหรียญหดวบมาเหลือ500เหรียญอะไรประมาณอย่างเงี้ย หุ้นที่ได้รับผลกระทบลักษณะนี้เป็นไงครับหุ้นโรงแรมนะผมมาดูตัวอย่างครับเซนเทลในชัดมากจากตอนนี้ว่าค่าเงินบาทนะฮะช่วงปี2017 35-36 บาทในหุ้นตอนนี้ใน60บาทนะฮะแล้วตอนนี้ดูสิครับเนี่ยเห็นแล้วสงสารเลยใช่ไหมเออลงมาเนี่ย25บาทนะหุ้น60บาทมาเหลือ25บาทเพราะเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวนะฮะหุ้นอย่างเอราวัณนะดูหุ้นอย่างเอราวัณหน่อยนึงนี่เหมือนกันนะตอนค่าเงินบาทอ่อนๆ นี่อยู่9บาทนะแล้วก็ตกลงมาใน5บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่เป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับว่าพวกภาคการท่องเที่ยวนะเอาหุ้นอย่างมิ้นท์ไหมเออนี่ไม่ค่อยตกเท่าไหร่มีตัวช่วยนะ Minor International ไม่ได้ทำโรงแรมอย่างเดียวพูดง่ายๆนะหุ้นตกจาก25นะเวลานี้ก็ยังอยู่แถว37บาทปรากฏว่าเออเขาขายพิซซ่าด้วยขายไอติมเซเว่นเซ่นด้วยก็พอเอาตัวรอดกันไปได้นะ หลักๆที่ว่ามีผลกระทบก็ประมาณอย่างนี้ก็คือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะส่งออกสินค้าการเกษตรพวกอ้อยพวกข้าวยางปลา
นะน้ำตาลนะถ่านหินรวมมาถึงพวกภาคการท่องเที่ยวโดนน่ะในปี2563ที่กำลังจะมาถึงนี่ผมคิดว่าอาจจะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทรงก็คือว่าอาจจะลงมาพอสมควรแก่เหตุนะฮะเนี่ยถ้าในทางเทคนิคเนี่ยเรียกว่าเป็นรูปแบบ Head and Shoulder Top ตรงนี้เรียกว่าหัวแถวประมาณ28.50 บาทต่อดอลลาร์หัวเนี่ยแถวข้างบนเนี่ยประมาณ36.70 บาทต่อดอลลาร์เนี่ยตรงนี้เรียกว่าคอแล้วบ่ามันอยู่ไหนบ่าอยู่แถวนี้ฮะเนี่ยบ่าอยู่แถวนี้เท่าไรประเมินเอาไว้แถวประมาณสัก30 บาทถ้าจะหย่อนแข็งกว่านี้หน่อยก็แถวประมาณ29.60-30 บาทก็อาจแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เนี่ยปรากฏว่ามายืนเหนือระดับ30 บาทได้นานนะประมาณสัก3 เดือนมาแล้วทิศทางในปีหน้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทรงยังไงปัจจัยไหนที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก็คือว่าดอกเบี้ยเราสูงนะครับผลตอบแทนในรูปของพวกพันธบัตรอะไรเนี่ยเยอะหุ้นก็ไหลเข้ามาสิ่งที่เราใช้ไปประเทศไทยใช้ไปก็คือมาตรการทางด้านการเงินด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเวลาที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเราเนี่ยต่ำกว่าอเมริกาแล้วนะฮะของเราลงมาอยู่แต่ประมาณ 1.5% ในขณะที่ว่าของอเมริกาอยู่ 1.75% อันนี้ไม่มีข้อได้เปรียบว่าเงินทุนเลยไหลจากต่างประเทศมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยมากินดอกเฉยๆก็รวยเนี่ยไม่ใช่แล้วเราใช้มาตรการทางการเงินเราทางด้านการส่งออกทิศทางอย่างนี้ว่าในส่วนของปีหน้าเนี่ยถ้าศึกสงครามการค้าสงบเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังว่าพวกที่เรียกว่า global play ก็คือว่าพวกที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าพวกชิ้นส่วนยานยนต์พวกอิเล็กทรอนิกส์พวกยานยนต์ต่างๆเนี่ยจะน่าจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะเพราะปีที่ผ่านมาเราซัฟเฟอร์เยอะเราจะมามีเบเนฟิตในเรื่องนี้เราน่าจะส่งออกได้ดีขึ้นการส่งออกนี่มันไม่ใช่ขาเดียวนะมันต้องมีผลิตภาคกำลังการผลิตต้องดีขึ้นถ้าภาคกำลังการผลิตต้องดีขึ้นต้องทำไงมันต้องมีการนำเข้าฮะนำเข้าในไม่ใช่นำเข้าพวกเหล้าพวกเบียร์พวกบุหรี่น้ำหอมสินค้าฟุ่มเฟือยนะเราเรียกว่าสินค้าทุนสินค้าวัตถุดิบอุปกรณ์พูดง่ายว่าถ้าจะผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือชิ้นส่วนยานยนต์นะชิ้นส่วนอะไรต่างเนี่ยมันต้องนำเข้าพวกสินค้าวัตถุดิบอย่างนี้นะมีพวกอะไรฮะพวกทองแดงพวกโน่นพวกนี้อะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยแผงวงจรมีตัวหนังมีตัวหนังต้องนำเข้ามาแล้วก็มาประกอบที่เราเสร็จแล้วก็ส่งไปขายเป็นลักษณะอย่างนี้ นำเข้าก็น่าจะกระเตื้องขึ้นถ้า หากเรานำเข้ากระเตื้องขึ้นประกอบกับว่าการนำเข้าอีกตัวหนึ่งที่ว่าอันนี้ไฟบังคับเรานำเข้าเยอะน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ย อยู่ในส่วนที่ว่าในระยะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้ำมันนี่อยู่ในทางที่ว่าแข็งค่าแพงขึ้นนะฮะเนี่ยเอาให้ดูง่ายๆเนี่ยว่าจากตอนต้นปีนี่อยู่51 เหรียญนะครับน้ำมันมาปลายปีที่เราคุยกันอยู่วันนี้อันที่15 ธันวาเนี่ยขึ้นมา60 เหรียญนะขึ้นมา10 เหรียญประเด็นสำคัญคือว่ามีแนวโน้มด้วยนะว่าปีหน้าจะแพงกว่านี้แต่แนวต้องแนวต้านในลองดูนะแถว61 เหรียญถ้าขึ้นมาเบรกเอาตรงแถว61 เหรียญได้ไปได้ไกลแปลว่ายังไงแปลว่าเราต้องประเทศไทยต้องจ่ายเงินเพื่อนำเข้าเชื้อเพลิงนำเข้าน้ำมันเนี่ยแพงขึ้นในปีหน้าการที่ว่าเราเอาเงินออกไปมาก
รงเนี้ยจะทำให้ค่าเงินเนี่ยอยู่ในทางที่ว่าไม่แข็งขึ้นนะจะอยู่ในทางที่ว่าน่าจะอ่อนตัวลงนะครับประเด็นดังกล่าวนี้ที่ผมกำลังเอามาเล่าให้ฟังคือว่าลองคิดในปีที่ผ่านมาหุ้นเหล่านี้ซัฟเฟอร์กันมากที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมหนึ่งพวกส่งออกอย่างเดลต้าจาก100มา40บาท KCE จากเท่าไหร่นะ65มา13หุ้นอย่างพวกส่งออกอย่างพาราอย่าง STA 27มาอยู่10บาทตัวบ้านปูจาก25เนี่ยมาเหลืออยู่10บาท11บาทนะครับหรือว่าหุ้นโรงแรมนะอย่างเซ็นโรงแรมเซ็นทรัลเนี่ยหรือเซ็นเทลเนี่ยตกจาก60มา25ลองจินตนาการดูว่าถ้าหากค่าเงินบาทหยุดแข็งแล้วก็เริ่มจะอ่อนลงเนี่ยเราจะได้เห็นทิศทางที่พลิกผันก็คือพวกที่ว่าเคยซัฟเฟอร์เคยแย่ๆนะในปีที่ผ่านมาอาจจะกลับมามีผลบวกตอนนี้ก็คงจะเริ่มเห็นได้แล้วว่าหุ้นบางตัวนะอย่างน้ำตรงน้ำตาลเริ่มกระเตื้องนะในเคสองเคสแล้วเริ่มกระเตื้องใช่ไหมหุ้นอย่างเดลต้า KCE ฮานงฮาน่าเริ่มกระเตื้องขึ้นมานะแล้วก็หุ้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมก็เริ่มที่กระเตื้องขึ้นมานะนี่ก็เป็นไอเดียที่ผมเอามาแชร์กันในวันนี้เราอาจจะลองไปพิจารณาในเรื่องของปรับพอร์ตการลงทุนของพวกเรากันดูนะครับซึ่งก็บังเอิญว่าเรื่องนี้มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามการค้าที่ว่ายุติกันแล้วก็โอ้โหทันเส้นยาแดงฝ่าแปดวันนี้ไม่ต้องขึ้นภาษีแล้วก็กลุ่มเหล่านี้มีทิศทางที่จะไปได้นี่นะครับผมก็เลยว่าในไอเดียของผมก็คือว่านอกเหนือจากคุณที่เรียกว่าเป็นก็ว่าเพลกลุ่มที่ว่าจะได้ benefit จากทิศทางที่ว่าค่าเงินบาทที่มันเคยแข็งอาจจะหยุดแข็งหรืออ่อนลงเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นดาวเด่นนะในปีหน้า2563ที่จะมาถึง investment idea หรือว่า investment theme ของผมก็เลยว่าไม่พลาดที่จะโฟกัสเรื่องนี้จับเรื่องนี้แล้วก็เอามาเป็นหุ้นเด่นในปีหน้าด้วยนะฮะในหนังสือคู่มือตลาดทุนไทยปีหน้า2563แน่นอนมี investment theme มี investment idea ในเรื่องนี้แล้วก็น่าชื่นใจหน่อยหนึ่งสำหรับท่านที่อุดหนุนคู่มือตลาดทุนไทยปีหน้า2563โดยที่ว่ารับโผหุ้นเด่นไปก่อนนี่นะฮะหลายท่านก็รายงานว่าอาจารย์แฮปปี้เพราะว่าหุ้นที่ผมแนะนำนี่เอาแค่สัปดาห์เดียวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบางตัวทะลวงขึ้นมาเนี่ยเป็นแชมป์หุ้นขึ้นเนี่ยที่เอามาให้ดูนี่นะครับติดท็อป3ท็อป5เรียกว่าขึ้นแรงที่สุดนะส่วนหนึ่งไอเดียส่วนหนึ่งผมก็คือมองในเรื่องของตัวสงครามการค้าจบแล้วก็ถ้าไทยบาทอ่อนลงเนี่ยผมก็เลยบรรจุหุ้นเหล่านี้โฟกัสมาเป็นว่า1ใน8หุ้นเด่นเล่นให้รวยนะครับในคู่มือตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมทำมา22ปีบางปีออกมาหน้าตาอย่างนี้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยบางปีนี่ก็ออกมาในขนาด A4 แบบนี้อ่านง่ายย่อยสะดวกในปีหน้านี่จะเป็นขนาดนี้ครับ A4 บอกสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่ยังไงฮะจะบอกว่าสวก็กระไรสูงวัยก็ดูไม่ดีนะฮะเอาว่าพี่ๆที่อาวุโสโอเคผมทำเป็นขนาดนี้ตัวหนังสือใหญ่ๆให้อ่านง่ายๆนะครับแต่ว่าทีนี้กว่าจะได้อ่านกันปีใหม่ผมก็เลยทำออกมาเป็นโผ8ทุ่นเด่นเล่นให้รวย
ไอเดียส่วนนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรียกว่าถ้าปีหน้าสงครามการค้าสงบศึกกลุ่มไหนมาถ้าปีหน้าค่าเงินบาทหยุดแข็งแล้วก็อ่อนตัวตัวไหนมาแล้วก็บางตัวนี่ที่เอามาแสดงให้ดูก็โอ้โหสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียวขึ้นมากันขนาดนี้หลายท่านก็บอกว่าโอ้ขึ้นมาขนาดนี้ก็ตกแล้วตกลาแล้วทันไหมผมบอกทันเพราะผมประเมินเป้าหมายที่ว่าหุ้นบางตัวจะขึ้นกันได้ไกลกว่านี้เยอะนะยังไปได้ไกลยังทันนะขึ้นรถได้ทันความจริงผมเล่าเรื่องนี้ฟังมานี่หลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมว่าอุดหนุนกันนะมีโผแปดอุ่นเด่นได้รวยเสร็จแล้วก็มีคู่มือหนังสือตลาดทุนไทยปีหน้า2563มานะครับบางท่านก็ยังลังลังเลเลบอกโอ้หุ้นไม่ดีสถานการณ์ไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันปีใหม่ว่ากันปีใหม่เดี๋ยวจะไม่ทันอย่างที่เล่าบางสัปดาห์เดียวได้ขึ้นเงินมาเป็นแชมป์อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าอุดหนุนกันวันนี้ตอนนี้เอาไปลงทุนในตลาดทุนสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าทันไม่ตกรถวิธีการอุดหนุนนี่ก็ง่ายนะครับท่านใดมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วยกขึ้นมานะฮะเข้าไปในไลน์ใครเล่นไลน์ไม่เป็นบ้างเนี่ยเล่นเป็นกันทุกคนเนาะเข้ามาเสร็จนี่ก็มาตรงเพิ่มเพื่อนแล้วก็ยิงหน้าจอปั้งที่เห็นอยู่หน้าจอผมเนี่ยเรียก QR code หรือท่านใดติดตามชมทาง YouTube ทาง Facebook เนี่ยมีเขียนอยู่ตรงข้างล่างขยับลงไปนิดนึงเจอว่าติดต่อ LINE ID นะครับคลิกเข้ามามีค่าใช้จ่าย เบื้องต้นอยู่เพียง 2,500 บาทอย่าไปลังเลนานนะลังเลนานนี่ตกรถจริงๆไม่รู้ด้วยนะเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังโอ้อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นพวกนี้ขึ้นมาเป็นแชมป์เลยนะแชมป์ประจำสัปดาห์แล้วผมคิดว่ายังน่าจะดีต่อเนื่องต่อไปนะครับกด LINE ID หรือว่ากดQR code ก็มาแล้วก็ขอเบอร์บัญชีโอน2,500จบแต่ถ้าท่านอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกให้ผมคอยเฝ้าติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ปรึกษาอย่างใกล้ชิดนะก็สมัครเป็นเมมเบอร์ไปเลยประเภทแล้วแต่3เดือน6เดือนปีนึงนะฮะก็แถมคู่มือตลาดทุนไทยปีหน้า2563ไปฟรีนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ที่ผมเอามานำเสนอไอเดียวันนี้ว่าอย่าลืมเรื่องนี้เรื่องของค่าเงินบาทปีที่ผ่านมาโอ้โหส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยแย่หลายตัวนี่ซัฟเฟอร์ถ้าปีหน้าพลิกผันด้วยเหตุที่ผมว่ามาเนี่ยนะครับจะย้ายกลับมาเป็นประโยชน์กับพวกนี้นะครับถ้าท่านชอบนะฮะไอเดียผมแล้วก็ที่ผมนำเสนอในตอนนี้คลิปนี้ชอบกดไลค์นะใช่กดแชร์นะฮะเพื่อให้กำลังใจผมแล้วก็ทางทีมงานนะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามชมในตอนนี้นะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนครับกราบสวัสดีครับ